ใคร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 ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย31เหรอธันวาโอ้โหผู้คนโดยปกติแล้วนะฮะนู่นออสเตรเลียเนี่ยเขาเปิดอะไรเขาถดเถิงแล้วรู้ไหมถดเถิงเข้าดาวเลยเขาเรียกเข้าดาวเลยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ถือว่าประเทศของเขาได้เห็นพระอาทิตย์ก่อนใครทั้งหมดเขาก็เลยเริ่มสตาร์ทมาตั้งแต่นู้นงานปาร์ตี้งานลีลาลีลาดว่าไปก็มันก็สนุกครึกครื้นนะมันอยู่ในห้วงในบรรยากาศของคริสต์มาสด้วยนะครับจำได้ปีนี้หงอยไปหมดเลยคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เหงาหงอยส้อยเศร้ากันสิ่งนี้มันบอกถึงอะไรดูมั้ยมันบอกถึงว่าความรู้สึกนึกคิดมนุษย์ที่มันผ่านมาองค์ความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมการประกอบมาอาชีพชอบไปมาหาสู่กันจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือแม้แต่ระบบต่างๆนานาที่ใช้กันมาระบบปากต่อปากระบบสื่อสารกันนะฮะใช้ม้าเร็วยิงธนูใช้นกเป็นสื่อกลางผ่านมาเนี่ยมันหมดณวันนี้ถ้าจะมีคนมาพูดใหม่นะบอกว่าใครบอกว่าโลกใบนี้กลมมันไม่ใช่หรอกโลกใบนี้มันแบนนะใช่ไหมพอกลับมาพูดคำว่าโลกแบนเนี่ยจะมีใครรับได้ไหมเนี่ยลุงขอพูดกันแล้วกันเป็นคนเริ่มต้นพูดคำว่าโลกแบนกันแล้วกัน เอ้าใครยังยืนยันคำว่าโลกกลมอยู่ก็ไม่ว่ากัน7-8,000 ล้านคนลุงออกขออนุญาตทีเถอะโลกมันไม่ได้กลมเหมือนเดิมแล้วจ้ามันเป็นโลกแบนแล้วจ้าจะอธิบายว่าไงทีเนี้ยมันอยู่ที่การอธิบายรู้ไหมครับง่ายๆคืออธิบายได้ชัดเจนไหมนะคำถามทำไมจึงบอกว่าโรคมันแบนเพราะมันติดต่อสื่อสารกันได้ภายในวินาทีเดียวก็ถึงกันหมดแล้วโลกใบนี้นะอธิบายความอย่างนี้ไหวไหมครับพอไหวไหมกดปุ่มเดียวนี้ถึงกันทันทีไม่ว่าใครก็ตามจะอยู่ในจุดไหนก็ตามในโลกใบนี้เนี้ยเอาอธิบายแค่นี้ก็พอส่วนในบริบทที่มันเป็นวัฏจักรของการหมุนรอบตัวเองของโลกมันก็ยังกลมอยู่ก็ถือว่าเป็นวัฏจักรของโลกกันแล้วกันแต่ในบริบทของมนุษยชาติที่อยู่บนโลกใบนี้ถือว่าเป็นระนาบเดียวกันนะครับใช้คำว่าแบนได้ไหมครับ แปลกนะอยู่ๆก็มี
คนมาพูดเรื่องนี้ก็ไม่รู้ไหมณวันหนึ่งเวลานั้นก่อนหน้านู้นนะก่อนที่จะมีการเลเรโอเกิดขึ้นมาในแผ่นดินโลกก็เป็นยุคความเชื่อเชื่อจนหงำเหงือกเชื่อจนไม่รู้เหนือรู้ใต้ออกตกนะมันบรมเชื่ออย่างเดียวทั้งที่ไม่ใช่ความผิดความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะครับไม่เชื่อก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์โลกใบนี้ก็มีกันอยู่สองขั้วเชื่อกับไม่เชื่อมาตลอดครับอ้าวต่างฝ่ายต่างก็ไม่ผิดแหละครับเห็นไหมทีนี้